การเมืองกำลังนัวทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติถูกตั้งคำถามจากสังคมไม่ว่าจะเป็นปมนายก8ปีหรือปมสภาล่มจากการจับมือกันของพรรคใหญ่ฝ่ายค้านและรัฐบาลแถมจอดทำให้ล่มซ้ำพรุ่งนี้10สิงหาคมเพื่อล้มกฎหมายเลือกตั้งปมสูตรหาร500โดยวิธีรีเซ็ตระบบสิ่งที่ประชุมกันมา6เดือนกลับไปจุดเริ่มต้นแบบที่ประธานวิปรัตนิโรธจากพรรคพลังประชารัฐออกตัวอ้างล่วงหน้าว่าส.ส.ส่วนใหญ่จะไม่อยู่สภาเพื่อประชุมกฎหมายลูกเลือกตั้งที่ถูกบีบให้เหลือเพียงวันเดียวเพราะต้องไปงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านร้อนถึงบางฝ่ายเตรียมไปร้องเอาผิดบรรดาส.ส.ที่ปฏิบัติการดังกล่าวด้านฝ่ายบริหารที่มีนายกลุงตู่เป็นผู้นำก็เริ่มถูกตั้งคำถามจากสังคมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากปมนายก8ปีที่มีอยู่3ทางคำตอบการครบอายุ8ปีว่าจะเหลือแค่14วันคือวันที่23สิงหาคมที่จะถึงหรือเหลืออีก2ปีคือหลังวันที่6เมษายน68หรือจะสุดถนน4เลนเหลือเวลาอีก4ปีโดยนับไปถึงปี2570ที่ก็ไม่ได้ผิดจากที่นายกลุงตู่เคยแต่งเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยไว้เมื่อปี2557ที่มีท่อนฮุกที่โดนใจคนไทยคือเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานในการเข้ามาจัดการทำให้ประเทศกลับสู่ความสงบเข้าที่เข้าทางที่ไม่เคยบอกตัวเลขว่ากี่เดือนกี่ปีหากแต่สะท้อนผ่านรัฐธรรมนูญ60ที่ให้สว.อายุวาระ5ปีมากกว่า4ปีของสภาล่างเพื่อสอดรับแผนยุทธศาสตร์20ปีรวมถึงการต่อทอดอำนาจ2ขยักหลังเลือกตั้งปี62ผ่านการปั้นพรรคพลังประชารัฐมาเป็นขาอย่างอำนาจที่แม้ไม่ชนะเลือกตั้งได้เสียงน้อยกว่าพรรคเพื่อไทยแต่ชนะในการตั้งรัฐบาลที่อยู่มาจนจะครบวาระสภาอีก7เดือนข้างหน้าโดยปมนายก8ปีทำให้นายกลุงตู่หงุดหงิดกับคำถามของนักข่าวมา2วันแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ถูกถามไล่หลังจะเดินตามรอยป๋าเปรมนายก8ปี5เดือนที่ประกาศผมพอแล้วหรือไม่และในขณะวันนี้ก็ยังมาหงุดหงิดไม่ตอบกับคำถามถึงอาการหลุดปากจากพี่ใหญ่ป้อมอันเป็นคำตอบในนิยามนายก8ปีว่านายกลุงตู่ยังเหลือเวลาอีกนานถึง2ปีที่จะครบ8ปีโดยหนนี้บิ๊กป้อมที่ถูกพลังประชารัฐชูบทบาทผู้นำลงพื้นที่แบบรัวๆภายใต้สโลแกนไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่แล้งจนถูกนักวิเคราะห์จับสัญญาณว่าปมนายก8ปีที่กำลังก่อแรงกระเพื่อมแบบขยายวงเชิงเรียกร้องสปิริตการเมืองของนายกลุงตู่จากสังคมไม่แต่แค่เพียงกลุ่ม99พลเมืองที่ล้อภาพกับกลุ่ม99นักวิชาการสมัยป๋าเปรมหรือกลุ่มตู่จตุพรและทนายนกเขาหรือนิดาโพขนานคู่ไปกับการยื่นตีความตามกฎหมายที่ยังมีปัจจัยความไม่แน่นอนบางอย่างทั้งหลังวันที่24สิงหาคมและหลังจากนั้นอันส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของฝ่ายการเมืองที่อย่าลืมว่าปมเดดไลน์นายก8ปีถือเป็นกับระเบิดการเมืองอีกลูกต่อจากศึกซักฟอกสำหรับนายกลุงตู่ในช่วงปลายรัฐบาลที่ในทางการเมืองการไปต่อฝ่ายดูหน้าระวังหลังศูนย์อำนาจ3ปออย่างพี่ใหญ่ป้อมย่อมวางทางแบบมองข้ามช็อตแต่ด้วยเพราะห่วงตั้งแต่2ปีก่อนกระแสเบื่อลุงที่อุ่นเตามาตั้งแต่ม็อบเด็กจนมาถึงโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจโควิดจนมาถึงวิกฤตสงครามยูเครนทำให้มีการทำโพลลับสำรวจและเป็นที่มาของความขัดแย้งที่บานปลายกับศึกนายพลผู้กองจากปมกบฏผู้กองในศึกซักฟอกภาค1จนถึงภาค2ที่เพิ่งผ่านไปที่โดยรวมเกมมีการชี้เป้าสาเหตุจุดอ่อนไปที่นายกลุงตู่กระทั่งมีการมองเป็นร่องรอยความขัดแย้งของศูนย์อำนาจ3ปอที่บานไปถึงดิวลับข้ามขั้วที่สะท้อนผ่านหลายปรากฏการณ์กระทั่งมาถึงปมนายก8ปีที่มีการพูดถึงนายกรักษาการและนายกสำรองอันมีชื่อของบิ๊กป้อมและหัวหน้าหนูอนุทินที่อ่านจากภาษากายแบบเขินในห่วงวัน2วันที่ผ่านมาแล้วหากนายกลุงตู่เกิดมีอุบัติเหตุจริงๆแบบนี้ไม่ออกด้วยเหตุอันใดก็พร้อมเป็นนายกจำเป็นเช่นกัน